ในวันนี้น้องได้เลิกงานยามดีเปิดคลินิกเป็นไงบ้างครับวันนี้แบบสำหรับเราเองค่ะก็ดีใจมากนะคะที่ได้มีโอกาสมาทำอีกหนึ่งธุรกิจก็คือคลินิกพาหรือ call center นะคะคลินิกศัลยกรรมแล้วก็ความงามครบวงจรนะคะดีใจมากค่ะดีใจมากปกติแม่จะไม่ค่อยจับเรื่องพวกนี้เลยอ่ะทำไมแบบโอ๊ยจับใจอ่อนอ่ะใช่ความจริงอ่ะก็อยู่กับอะไรตรงนี้อยู่แล้วชอบเรื่องความสวยความงามอยู่แล้วนะคะแต่ว่าที่ได้มีโอกาสเพราะว่ามันเป็นจังหวะแล้วเวลาแล้วก็ในส่วนของเพื่อนร่วมงานที่แบบชักชวนกันมาทำก็คือได้เลิกงามยามดีก็ขึ้นปีนี้ค่ะได้ข่าวที่ใหญ่ระดับการที่คุ้มค่ามากทุ่มทุนมากทุ่มหมดเลยวันนี้หมดเลยนะคะ ตัวเลขค่ะให้ซีโอค่ะก็ธุรกิจนี้นะคะเราก็ทุ่มทุนไปหลักร้อยล้านค่ะทั้งตัวตื่นแล้วก็นวัตกรรมด้วยต่างๆค่ะใช่ค่ะก็ทุ่มทุนสูงมากแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าเราก็อยากได้ quality ที่ดีให้กับสาวๆคนไทยที่อยากสวยอยากงามนะคะอยากมีใบหน้าสวยๆไม่ต้องบินไปไกลถึงเกาหลีนะวันนี้ที่ประเทศไทยมีคลินิกคลินิกพรามเดลทาเซ็นเตอร์อยู่แล้วที่ให้บริการในเรื่องตรงนี้โดยตรงแล้วก็เป็นคลินิกศัลยกรรมที่มีคุณภาพมากๆเทียบเท่าหลายๆประเทศเลยค่ะเรียกว่าสมรรถศัลยกรรมไทยเลยใช่ค่ะใช่ค่ะคือจะบอกว่าเป็นอันนี้เป็นธุรกิจที่ไม่คาดหวังเลยเพราะรู้อยู่แล้วว่ามันดีมากๆแล้วมันก็ผลลัพธ์ออกมาก็ดีมากๆจริงๆคือเป็นธุรกิจที่ไม่ห่วงเลยบอกได้เลยว่าใบเตยเชื่อว่ามันสักเซสภายในระยะเวลาอันรวดเร็วและที่สำคัญนะคะใบเตยมีพาร์ทเนอร์ที่ดีมากๆคือต่อให้เราทำหน้าที่ในเรื่องของการแสดงการเป็นนักร้องของเราตลอดทุกวันแต่ตัวธุรกิจตรงนี้มันก็ยังดำเนินไปได้โดยเราเหมือนมีไม่เคยเหมือนมีขาแขนเป็นอีก6ขาอีก5ขาที่สามารถช่วยเราได้ในวันที่เราไม่ได้แอคทีฟกับตรงนี้คือทุกคนมีหน้าที่แล้วก็มีตำแหน่งจุดยืนของแต่ละคนที่ทำให้พิณภา Medical Center เนี่ยก้าวหน้าไปพร้อมๆกันได้อย่างดีมากๆโอ้ยเอาจริงๆอ่ะตอนนี้มีตั้งใจไว้ว่าทั่วประเทศเลยนะจะทำให้ได้แบบเหนือกลางอีสานใต้เลยแม่อยากจุดเด่นมากกว่าอยากรู้ว่าจุดเด่นของคลินิกของแม่ค่ะที่หลายคนต้องมาเลือกใช้บริการศัลยกรรมค่ะศัลยกรรมจมูกตาปากคางของเราจะโดดเด่นที่สุดแล้วก็ได้ทีมแพทย์ที่เก่งที่สุดค่ะครบวงจรเลยใช่ไหมครบวงจรค่ะเลือกมาที่เดียวจบจบค่ะกลับบ้านไปสวยเปลี่ยนชีวิตแน่นอนเครื่องจักรแล้วก็สมัยอะไรก็ตามค่ะในส่วนของเครื่องมือทันสมัยมากๆเรามีเครื่องไม้เครื่องมือแน่นอนว่าอย่างศัลยกรรมเนี่ยต้องมีหลายๆอย่างที่ทำให้ปลอดภัยเซฟตี้คนไข้และทำให้ตัวทีมแพทย์เนี่ยได้ใช้เครื่องมืออย่างแล้ววันนี้ต้องสะอาดต้องก้าวล้ำต้องปลอดภัยต้องมีคุณภาพมีคุณภาพของเครื่องมือแพทย์ที่ดีที่สุดค่ะหมอบ้างคุณหมอบ้างมีอะไรอยากจะพูดไหมคะหมอต่อก็ขอบคุณที่จอดได้ก็คลินิกพรามเดลทาเซ็นเตอร์ของเราเนี่ยอย่างที่แม่ใบบอกไปแล้วว่าเป็นศูนย์รวมของคนเก่งๆทั้งนั้นเลยซึ่งที่เราอยากได้คนเก่งมาทํางานที่เราเนี่ยก็เพราะว่าเราอยากจะให้สิ่งที่ดีที่สุดเนี่ยให้กับคนไข้ทุกคนนะครับแต่ละคนเนี่ยเคยเป็นคนไข้กันมาก่อนแล้วทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเรารู้ดีว่าคนไข้จริงๆแล้วเราต้องการอะไรเราอยากได้อะไรคนไข้ก็ต้องได้แบบที่เราได้ด้วยนะครับก็เต็มที่กับทุกเคสทุกคนนะครับผมฝากเลยค่ะฝากให้น้องเมย์กับยาย่าฝากก็ฝากคุณย่าพา Medical Center ด้วยนะคะในอนาคตแทนที่เรากำลังจะขยายเพิ่มสาขาเพิ่มเนี่ยค่ะทั่วแบบเซาท์อีสต์เอเชียเลยที่เราวางแผนไว้แล้วก็ในอนาคตจะเป็นโรงพยาบาลด้วยโรงพยาบาลศัลยกรรมขนาดใหญ่ค่ะซึ่งโปรเจกต์ตรงนี้ทุกคนตั้งใจไวมากนะคะมาใช้บริการได้เลยเดินทางสะดวกมากอยู่แค่ตรงเซ็นทรัลพีทิวใช่ค่ะน้องเมย์ค่ะค่ะก็ถือว่าเป็นการใครอยากสวยก็สวยครบจบที่เดียวใช่ไหมคะหมอเกียร์ใช่ค่ะก็ไม่ต้องบินไปไกลถึงเกาหลีแล้วนะคะมาที่พิมพ์ยาพามเดลเซ็นเตอร์ก็สวยได้แล้วค่ะฝากด้วยนะคะ